เดี๋ยวนี้เวลาเราโพสต์อะไรก็ตามในโลกสังคมออนไลน์สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการติดแฮชแท็กนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Instagram Twitter หรือว่า Facebook ก็ตามโดยเมื่อวานนี้ครับ23สิงหาคมท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าเป็นวันครบรอบ10ปีการถือกำเนิดของการติดแฮชแท็กทาง Twitter ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยจะพาท่านผู้ชมกลับไปย้อนดูจุดกำเนิดของการติดแฮชแท็กกันครับ ย้อนไปเมื่อ10ปีที่แล้วสมัยที่ iPhone รุ่นแรกเพิ่งเปิดตัวและทวิ t เตอร์เพิ่งเปิดให้ใช้งานได้เพียงแค่ปีกว่าๆคริสเมสซีนา Chris ina, อาดีตนักพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ของ Google และ Uber และเป็นผู้ใช้ทวิ t เตอร์ลำดับที่1,186ของโลกได้ทวิตเสนอไอเดียครับว่าคุณคิดยังไงกับการใช้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าเครื่องหมายปอนหรือว่าแฮชสำหรับการจัดกลุ่ม อย่างเช่นการติดแฮชแท็กบาร์แคมแล้วตามด้วยข้อความซึ่งคำว่าบาร์แคมครับในที่นี้หมายถึงงานกิจกรรมในลักษณะคล้ายกับงานสามมนาสําหรับกลุ่มคนที่มีความสนใจอยากแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างกันซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตรกรรมต่างๆอย่างที่ไทยก็มีจัดอยู่หนึ่งๆนะครับในตอนแรกคริสได้มีโอกาสนำไอเดียนี้ไปเสนอกับผู้ร่วมก่อตั้งทวิตเตอร์ด้วยตัวเองครับแต่กลับถูกปฏิเสธ คริสก็เลยตัดสินใจเริ่มใช้เองซะเลยแล้วก็ติดเป็นนิสัยมาตั้งแต่นั้นแต่จุดที่ทำให้แฮชแท็กได้รับความนิยมในวงกว้างเกิดจากการที่คริสได้แนะนำให้เนทริเตอร์เพื่อนของเขาและนักข่าวพลเมืองใช้การติดแฮชแท็กประกอบการทวีตรายงานข่าวเหตุไฟไหม้ป่าในเมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวันที่20ตุลาคมปี2550อยอย่างเช่นทวีตนี้เป็นต้นนะครับจากนั้นผู้ใช้คนอื่นๆรวมถึงสื่อกระแสะหลักก็เลยทำตามบ้างครับ นอกจากนี้ยังมีคนตั้งข้อสงสัยด้วยนะครับว่าในเมื่อคริสเมสซีนาเป็นผู้คิดค้นการติดแฮชแท็กขึ้นมาทําไมเขาถึงไม่ยอมจดสิทธิบัตรซึ่งคริสก็ตอบครับว่าการติดแฮชแท็กเกิดขึ้นเพราะอินเทอร์เน็ตครับและไม่ควรมีใครคนใดคนหนึ่งเป็นเจ้าของหากเขาจดสิทธิบัตรจริงคนทั่วโลกก็คงไม่นิยมติดแฮชแท็กเหมือนอย่างเช่นทุกวันนี้และการที่มีผู้คนใช้งานในวงกว้างแค่นี้ก็ถือว่ามีคุณค่าทางจิตใจต่อเขามากพอแล้วครับ ปัจจุบันทวิตเตอร์มีผู้ใช้งานอยู่ประมาณ328ล้านคนทั่วโลกนะครับโดยแต่ละวันมีการติดแฮชแท็กเฉลี่ยถึง125ล้านครั้งนี่ยังไม่นับ Facebook ซึ่งนำการติดแฮชแท็กมาใช้ในปี2556และ Instagram ที่คงมากกว่านี้หลายเท่านะครับโดยเหตุนี้คำว่าแฮชแท็กก็เลยได้เข้าไปอยู่ในดิชันนารีในปี2557 อย่างเช่น Dictionary ของ Oxford ครับก็ได้นิยามคำนี้ว่าหมายถึงคำหรือวลีที่อยู่ต่อจากเครื่องหมายแฮชใช้ในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะทวิตเตอร์เพื่อระบุถึงข้อความที่เกี่ยวกับหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งครับทีนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูกันนะครับว่าแฮชแท็กอะไรที่ฮิตที่สุดในโลกปรากฏว่าที่1ครับได้แก่แฮ nowplaying หรือย่อว่า np ที่มียอดใช้งานสะสมกว่า1000ล้านครั้ง โดยเริ่มต้นมาจากเพลงของศิลปินชาวอเมริกันที่ชื่อว่า Lavender Diamond เมื่อ10ปีก่อนครับตามมาด้วย Hashtag Follow Friday หรือ FF ซึ่งหมายถึงธรรมเนียมของผู้ใช้ทวิตเตอร์ครับที่ทุกๆวันศุกร์จะต้องแนะนำผู้ติดตามของตัวเองให้ไปติดตามหรือว่าไป Follow ผู้ใช้งานคนอื่นที่น่าสนใจโดยนับตั้งแต่เดือนมกราคมปี2552มาจนถึงตอนนี้มีการใช้งานสะสมแล้วกว่า500ล้านครั้ง และ Hashtag Throwback Thursday หรือ TBT ซึ่งหมายถึงการพูดถึงรูปภาพความคิดหรือพฤติกรรมของตัวเองในอดีตโดยเมื่อก่อนครับนิยมใช้กันในวันพฤหัสบดีแต่ว่าตอนนี้ใช้กันทุกวันและมียอดใช้งานสะสมกว่า120ล้านครั้งครับท่านผู้ชมจำได้ไหมครับว่าแฮชแท็กแรกของท่านผู้ชมคือคำว่าอะไรส่วนผมนั้นติดแฮชแท็กคำว่า Nation TV ครับ